อีกข่าวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะที่หลายๆคนบอกว่าตกอกตกใจกันอย่างมากสำหรับวงที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะรวมไปถึงเล็กซี่ด้วยมีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตของน้องๆด้วยนี่คือวง Trinity นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะวงนี้เนี่ยเรียกว่าปิดตำนานกันเลยทีเดียวนะหลังจากที่ต้นสังกัดเนี่ยเขาร่อนจดหมายมานะคะว่าก็คือยกเลิกสัญญารวมไปถึงค่ะก็บริษัทโฟโนล็อกเนี่ยนะคะก็เรียกว่าจะเบนเข็มนะคะก็ทำงานในด้านที่ตัวเองถนัดด้วยนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะเรื่องตรงนั้นเนี่ยเราไม่ก้าวล่วงแต่ว่าเราจะมองมุมนี้นะคะว่าเส้นทางของน้องๆ3หนุ่มวง Trinity เนี่ยจะไปยังไงต่อหลังจากที่หมดสัญญากับทางต้นสังกัดหรือหมดสัญญากับทางค่ายแล้วเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่า Trinity นะคะคืออะไรแล้ววงนี้เนี่ยโด่งดังระดับไหนโด่งดังระดับประเทศโด่งดังระดับโลกเลยนะคุณผู้ชมก็คือบอยแบนด์สัญชาติไทยนี่แหละสังกัดโฟโนล็อกค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มก่อตั้งวงมาตั้งแต่ปี2562ก็เมื่อ5ปีที่แล้วนะฮะก็หลังจากที่มีโปรเจกต์สุดพิเศษอย่าง9 by 9ค่ะจำได้ไหม9 by 9นะคุณผู้ชมแล้วก็เขาก็มีการรวมตัวกันนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีศิลปินอยู่มีสมาชิกด้วยกัน4คนนะฮะนั่นคือน้องปอร์เช่น้องเติร์ดน้องแจ็คกี้แล้วก็น้องเจมส์ธีรดลค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องเจมส์เนี่ยนะฮะก็ประกาศออกจากวงค่ะเมื่อปี2564หรือเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะก็เป็นสมาชิก3คนน้องปอร์เช่น้องเติร์ดแล้วก็น้องแจ็คกี้นั่นเองแต่ล่าสุดค่ะวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเหมือนฟ้าฟาดลงมากลางใจเลยนะคุณผู้ชมค่ายโฟโนล็อกเนี่ยก็ร่อนจดหมายบอกว่ายุบค่ายอย่างเป็นทางการและยกเลิกสัญญาศิลปินทั้งหมดนั่นเองค่ะอย่างที่บอกใจหายนะในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับในฐานะที่เราเคยติดตามผลงานของน้องๆมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานเรื่องของการแสดงไม่ว่าจะเป็นผลงานเรื่องของ MV นะเพลงต่างๆรวมไปถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของ3หนุ่มนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆเป็น3หนุ่มที่ทรงพลังมากๆค่ะเอาเป็นว่าเราจะติดตามน้องต่อไปนะฮะมาดูกันก่อนคือแต่ละคนเนี่ยสงสัยว่าแล้วจะไปยังไงอ่ะใช่ไหมมีคำถามไหมฮะเห็นบอกความเป็นมาเป็นไปยังไงความเป็นมาเป็นไปเนี่ยคือเล็กซี่เนี่ยคือคิดว่าวงเนี้ยติดลมวนไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่คิดว่าจะมีฟ้าผ่าลงมาแบบนี้แต่ด้วยความที่เข้าใจแหละคุณผู้ชมปัจจุบันเนี้ยนะฮะสภาวะเศรษฐกิจด้วยนะฮะรวมไปถึงคือการปั้นศิลปินนะฮะแต่ละวงหรือว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะมันต้องทำครบทุกด้านรวมไปถึงต้องผลักดันศิลปินที่เราปั้นมาแล้วเนี่ยให้ดังระดับอินเตอร์ให้ได้นั่นหมายความว่าจะมีงานเข้ามามากมายนะฮะทำให้เปิดตลาดมากยิ่งขึ้นโฟโนล็อกค่ะเป็นอีกหนึ่งค่ายที่เรียกว่ายักษ์ใหญ่นะนำศิลปินต่างชาติเข้ามาเล่นในประเทศไทยรวมไปถึงจัดงานใหญ่ๆหลากหลายงานนะฮะเล็กซี่ก็มองว่าเอ้ยนี่แหละเป็นประตูเปิดหรือว่าเป็นทำให้คนรู้จัก Trinity มากยิ่งขึ้นและ Trinity รวมไปถึงน้องๆศิลปินในสังกัดเนี่ยนะฮะก็คือจะต้องโด่งดังอย่างแน่นอนอย่างที่บอกว่าก็ตกใจเหมือนกันนะฮะอย่างที่น้องบอกว่าวงนี้มีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรมันคือฟ้าฟาดอะฟ้าฟาดลงมากลางหัวใจอย่างที่บอกนี่แหละก็คือโหลำบากมากเลยอะยากมากกับการที่จะนั่งทำใจอยู่นะตอนนี้นะคะอ่ะคำถามต่อไปเลยค่ะสมาชิกน่ะค่ะแต่ละคนนะแม่ออดิชั่นมายังไงนะคะอ่ะคือต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยนะฮะอย่างน้องปอร์เช่เนี่ยเป็นสมาชิกกามิกาเซ่จำได้ไหมถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะปอร์เช่ก็คือเป็นหนึ่งในศิลปินกามิกาเซ่รวมไปถึงน้องเติร์ดค่ะนะฮะก็เป็นศิลปินเช่นกันนะฮะที่สำคัญไปมากกว่านั้นแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเขามีผลงานต่างๆนานามากมายนะฮะอย่างน้องปอร์เช่เนี่ยก็เคยมีผลงานไม่ว่าจะเป็น21วันฉันรักนายนะคะเลือดข้นคนจางรวมไปถึงค่ะสุภาพบุรุษสุดที่เลิฟเนี่ยนะฮะรวมไปถึงที่ชอบน้องปอร์เช่เนี่ยน้องปอร์เช่เป็นผู้ชายอบอุ่นมากๆคุณผู้ชมน้องชอบเล่นเปียโนน้องชอบเต้นน้องชอบแต่งเพลงน้องชอบวาดรูปและน้องชอบนอนตอน4ทุ่มนี่แหละเป็นสิ่งที่หลายๆคนทวินหามากๆนะฮะแต่หนึ่งสิ่งค่ะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้องปอร์เช่เช่นกันนั่นก็คือเป็นหนุ่มที่กลัวแมงมุมค่ะก
ลัวแมงมุมและไม่ชอบกินสับปะรดนะนี่แหละค่ะเป็นความน่ารักของน้องปอร์เช่นะคุณผู้ชมรวมไปถึงค่ะความน่ารักของน้องแจ็คกี้กันบ้างแจ็คกี้เป็นหนึ่งคนค่ะที่มีผลงานเรื่องของงานละครเนาะน้องแจ็คกี้เล่นเลือดคนคนจางเล่นสุภาพบุรุษสุดที่เลิฟนะฮะจังหวะหัวใจนายสะอาดเรื่องนี้แบบโอ้โหได้เห็นฝีมือของน้องแบบเต็มๆเลยนะฮะแล้วก็คลับไฟเดย์เดอะซีรีส์ฮอตเลิฟค่ะผู้ชมเรื่องรักเรื่องร้อนตอนความลับในแอปหาคู่รวมไปถึงภาพยนตร์ค่ะAm okay นะฮะน้องแจ็คกี้เป็นอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมที่เวลาเล่นภาพยนตร์เนี่ยเราเข้าถึงตัวละครนั้นเพราะว่าน้องถ่ายทอดมาดีมากๆมาดูทางด้านน้องเติร์ดกันบ้างคุณผู้ชมที่เราบอกเล่าแบบนี้ก่อนอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูพื้นฐานของน้องแต่ละคนก่อนว่าเขาจะไปในทิศทางอย่างไรกันต่อนะฮะอย่างน้องเติร์ดเนี่ยเขาเคยมีผลงานภาพยนตร์ค่ะ Mother Gamer นะฮะหรือว่า Gamerเกมแม่นั่นเองค่ะอันนี้ก็โอ้โหสุดยอดนะรวมไปถึงละครค่ะโรมิโอแอนด์จูเลียตนะฮะ21วันฉันรักนายเลือดข้นคนจางสุภาพบุรุษสุดที่เลิฟและถึงเธอจิ๊กซอของฉันน้องเติร์ดก็เป็นคนหนึ่งที่เต้นเก่งมากนะคะและก่อนหน้านี้ค่ะก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าน้องเติร์ดเนี่ยเขาลาออกจากวงไม่ต่อสัญญาเพื่อไปเปิดค่ายของตัวเองนั่นเองค่ะคำถามต่อเลยค่ะน้องๆเป็นศิลปินอิสระแล้วเนาะก็จะไปในทิศทางไหนกันบ้างนะคะแต่ละคนตอนนี้ก็ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเป็นศิลปินอิสระนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าน้องๆจะกลับมารวมตัวกันอีกไม่ได้นะฮะเชื่อแน่ว่าการรวมตัวในวาระพิเศษTrinityแบบโอกาสพิเศษอาจจะยังมีอยู่รวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมเส้นทางของแต่ละคนอย่างที่บอกนะน้องปอร์เช่เนี่ยนะคุณผู้ชมเต้นก็เก่งร้องก็เก่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีรวมไปถึงนะแสดงละครก็ได้ส่วนน้องกอเช่เนี่ยเล็กซี่ว่าน่าจะออกเป็นซิงเกิลเดี่ยวนะร้องเล่นเต้นโชว์ได้เต็มที่อันเนี้ยน่าจะเหมาะกับน้องมากกว่าส่วนน้องแจ็คกี้ถ้ามาเอาดีทางด้านเล่นซีรีส์หรือว่าเล่นภาพยนตร์เล่นละครเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเหมาะเพราะว่าน้องเป็นคนหนึ่งที่มีฝีไม้ลายมือเรื่องของการแสดงดีมากๆส่วนน้องเติร์ดค่ะก็น้องมีความใฝ่ฝันนะเรื่องของการเปิดค่ายของตัวเองรวมไปถึงค่ะการปั้นตัวเองเป็นศิลปินนะฮะอันเนี้ยคือสิ่งที่วัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยนะคะก็มองอนาคตของตัวเองไว้แบบนี้เหมือนกันถ้าถึงจุดหนึ่งก็อยากเปิดบริษัทของตัวเองอยากเป็นเจ้านายตัวเองและอยากปั้นตัวเองอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนบอกว่าเด็กปัจจุบันนี้เขาทำกันแบบนี้นี่แหละค่ะคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเล็กซี่มองว่าน้องเติร์ดเนี่ยอนาคตไกลนะทั้ง3คนนี้ไปได้ไกลแน่นอนไปในทิศทางใกล้เคียงกันด้วยอ่ะใกล้เคียงกันอย่างน้องเติร์ดเนี่ยเป็นศิลปินร้องเล่นเต้นโชว์นะฮะได้เต็มที่ส่วนน้องแจ็คกี้อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องก็ร้องเล่นเต้นโชว์ได้และอีกหนึ่งศักยภาพนั่นก็คือการแสดงนะฮะอันนี้ก็เต็มที่เช่นกันส่วนปอร์เช่ก็เป็นศิลปินเดี่ยวได้เลยนะคะวงทีนิตี้นี่ไงก็ยังมีอยู่นะคะหลายๆคนก็ยังเรียกทีนิตี้อยู่นะคะแจ็คกี้ทีนิตี้ปอร์เช่ทีนิตี้แล้วก็เติร์ดทีนิตี้ยังเรียกอยู่จะไปไหนล่ะต่อให้วงเนี่ยเขาไม่มีแล้วนะคะก็ยังเป็นวงทีนิตี้อยู่ดิฉันเนี่ยรอคอยค่ะอ่ะดูศิลปินต่างประเทศสิคุณผู้ชมหลายๆวงเนี่ยนะเขาก็แยกย้ายกันไปเติบโตไปปฏิบัติภารกิจของตัวเองกันบ้างเนาะแต่ชื่อวงเนี่ยยังคงอยู่ชื่อวงแต่ละวงเนี่ยกว่าจะได้มามันไม่ได้ง่ายๆนะวงทรินิตี้ก็ยังคงเป็นวงทรินิตี้ยังคงเป็นตำนานผ่านไป1ปี2ปี3ปี5ปี10ปี100ปีก็ยังคงเป็นทรินิตี้ในวันนี้เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมวันเวลาผ่านไปทุกคนยังรักน้องๆเหมือนเดิมอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าน้องๆเนี่ยจะมีทิศทางเติบโตไปในงานเดี่ยวๆของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นงานร้องงานเล่นงานเล่นละครหรือว่างานเล่นภาพยนตร์นะหรือน้องๆจะเติบโตไปเป็นผู้บริหารในด้านใดก็แล้วแต่นะฮะทุกคนเชื่อว่ายังคงสนับสนุนทีนิตี้เหมือนเดิมยังสนับสนุนน้องปอร์เช่ยังสนับสนุนน้องแจ็คกี้ยังสนับสนุนน้องเติร์ดเหมือนเดิมอย่างแน่นอนและเชื่อแน่ค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าทรินิตี้นะฮะยังอยู่ในใจของแฟนเพลงทุกๆคนอย่างแน่นอนเรารอแล้วกันนะฮะอาจจะมีคอนเสิร์ตอันนี้คิดเองนะคุณผู้ชมอาจจะมีคอนเสิร์ตอีกหรืออาจจะมีการรวมตัวให้เราได้เห็นกันอีกนะฮะ
อ่ะรอไปก่อนละกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเชื่อแน่ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาและการแยกย้ายกันไปเติบโตค่ะคือสิ่งที่สำคัญมากๆและเราร่วมกันมองการก้าวเดินการเติบโตของน้องๆทั้ง3คนค่ะรักทรินิตี้ค่ะ